ลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกลอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิมสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6มกราคม2563นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th นะคะแอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุฎิกุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์แล้วก็ของจะนับจริงๆก็คือวันทำงานแรกของปี2563สำหรับเรานะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่2วันที่3มกราคมเนี่ยตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายไปแล้วแต่ของเราเนี่ยเป็นรูปแบบพิเศษมาครึ่งเดียวแล้วก็อีกครึ่งนึงก็คือไม่มีนักวิเคราะห์ที่จะเข้ามาตอบคำถามแต่วันนี้กลับมาเต็มรูปแบบเป็นวันแรกของปีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีหลายเรื่องที่จะได้คุยกันรวมถึงนักวิเคราะห์ที่จะเข้ามาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการวันนี้จะเป็นคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะก็เริ่มต้นเอาแบบนี้ละกันว่าคำถามที่มีอยู่เนี่ยดิฉันไล่เรียงมาให้หมดแล้วเพราะว่าคุณผู้ฟังฝากไว้ในช่วงที่เราต้นสัปดาห์คือไม่ใช่ต้นสัปดาห์ต้นปีอะปลายสัปดาห์ที่แล้วอะนะคะดิฉันก็ยกมาตอบวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถที่จะโทรศัพท์หรือว่าส่งทาง LINE @pkto เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะโทรศัพท์023116051เบอร์เดิมค่ะแล้วก็ Facebook นะคะขวัญชนกุฎิกุลแฟนเพจค่ะรวมทั้ง LINE ก็เหมือนเดิมก็คือ LINE @pktalk นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ทั้ง3ช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทั้งทาง LINE @pktalk ด้วยนะครับวันนี้เรื่องเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะเครียดๆแล้วก็ส่งผลกับสิ่งที่เรียกว่าตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเลยแล้วก็ราคาทองคำราคาน้ำมันเนี่ยมีผลหมดเลยคุณปิยมิตรนะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไล่เรียงไปทีละเรื่องรวมถึงเรื่องของคำถามให้นักวิเคราะห์ด้วยก่อนจะไปตรงนั้นมันมีเรื่องติดค้างมาจากสัปดาห์ก่อนซึ่งเราร่วมสนุกกันไปสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเงินทองต้องรู้แล้วเข้าไปโพสต์ไปติดแฮชแท็กใน Facebook ของมิติข่าว 90.5 ค่ะคุณปิยมิตรอันเนี้ยเขามีรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับถุงผ้ายีนส์เนี่ยนะคะจากทางมิติข่าว 90.5 เดี๋ยวทีมงานเขาติดต่อกลับไปนะคะแล้วเขาจะไปขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยของคุณน่ะทีมงานเขาจัดการเองแล้วเขาก็จะส่งไปให้คุณเองนะทั้งหมด10ท่านที่ได้รับจากรายการเราเนี่ยมันชื่อมันมาจากทาง Facebook อ่ะบางทีดิฉันก็อ่านอาจจะไม่ตรงอ่ะนะแต่ว่าเขาคืออ่านเขาเรียกอะไรไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างสะกดมาเนี่ยนะคะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวน้องเขาก็ติดต่อกลับไปอยู่แล้วทั้ง10ท่านมีคุณชาวนีคุณชุติการคุณคิตตี้นะคะคิตตี้เลิฟคุณวชาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณสัจจิธรแล้วก็มีท่านหนึ่งใช้ชื่อว่าเรดแบดเกอร์
คุณอริตานะคะคุณวราพรคุณเยาคุณพิมพกาเนี่ย10ท่านเนี่ยได้รับถุงผ้ายีนจากทางมิติข่าว 90.5 ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยเขาติดต่อกลับไปแล้วเขาก็ให้แจ้งชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็จะส่งถุงผ้ายีนอันนี้ไปให้คุณนะคะก็รออย่างเดียวก็แล้วกันนะอ่ะจบเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นไปต่อกันที่เรื่องที่จะต้องติดตามในเช้าวันนี้ทั้งตลาดทุนตลาดเงินแล้วก็ทองคำซึ่งโอ้โหช่วงนี้ผันผวนนะต้องผันผวนไปตามกระแสข่าวนี่แหละใช่ใช่เรื่องของสหรัฐกับอิหร่านค่ะงั้นเดี๋ยวดูข้อมูลคือสัปดาห์ที่แล้วเราก็รายงานแต่จะคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าข่าวมันเพิ่งมาจริงๆเนี่ยก็คือเหตุเนี่ยมันเกิดที่อิรักก็คือที่แบกแดดที่อิรักนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวคืออิรักเนี่ยก็บอกว่าดิฉันนั่งอ่านอยู่วันนี้นะบอกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางทหารใช่ไหมของทางอิหร่านเนี่ยที่ถูกลอบที่ถูกสังหารโดยสหรัฐเนี่ยอิรักก็บอกว่าเหมือนกับสหรัฐเนี่ยเป็นคนหลอกอะหลอกล่อให้มาอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องไปอ่านอีกทีนึงนี่เป็นเรื่องที่มันเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันขอไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสะท้อนผ่านทั้งตลาดเงินตลาดทุนทองคำน้ำมันนะคะคุณปิ่มมิตรแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปทีเดียวเลยนะเริ่มต้นจากตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปนะคะซีกยุโรปดาวโจนส์เนี่ยปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์นะคะศุกร์ที่แล้วลดลงไป 233.92 จุด 0.81% Nasdaq ลงไป 71.42 จุด 0.79% แล้วก็ S&P 500ลงไป 23.0.71% ค่ะส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100เมื่อวันศุกร์ปิดเพิ่มขึ้น 18.10 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 2.66 จุดDAX Frankfurt เยอรมนีลงไป 166.79 จุด 1.25% อันนี้เป็นสัปดาห์ที่แล้วหมดเลยแต่พอเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ปุ๊บก็สะท้อนผ่านตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้นะคะโตเกียวนิเกอิปิดช่วงเช้า 23,173 จุดลดลงไป 483.2% ค่ะแล้วก็หางเส็งฮ่องกงนะคะ 28,252 จุดลงไป 199.0.7%ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นี่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 10.0.35% นะคะอยู่ที่ 3,094 จุดตลาดหุ้นใกล้ๆบ้านดาวฟิลิปปินส์ลงไป 1.5% 121จุดค่ะจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียลงไป 0.7% 44จุดนะคะตลาดหุ้นบ้านเราก็เปิดมานี่ก็ร่วงเลยคุณปีมิตรเช้านี้นะแต่ชนีราคาหุ้นค่ะสูงสุด 1,585 จุดต่ำสุด 1,580 จุดแล้วก็ล่าสุด 10:12 นาทีค่ะแต่ชนีราคาหุ้นอยู่ที่ 1,583.35 จุดนะคะลงไป 11.62 จุด 0.73% มูลค่าการซื้อขาย 1,780 ล้านบาทเซ็ตติ้งเด็กค่ะ 1,072.01 จุดลงไป 7.49 จุด 0.69% มูลค่าการซื้อขาย 7,720 ล้านบาทดูที่หุ้นซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1เป็นหุ้นปตท.นี่มากับราคาน้ำมันเลยนะปตท .47.50 เพิ่มขึ้น1.2% ค่ะปตท.สผ.134.50 เพิ่มขึ้น4.50 สตางค์ 3.4% ธนาคารกสิกรไทย KBank 146 บาทลงไป 6.50 ลดลงไป 4% นะคะสำหรับ KBank BDMS 24.60 ลดลง 65 สตางค์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพ157.50 ลงไป3บาทค่ะ PTT GC 60.75 สตางค์เพิ่มขึ้น1.25 สตางค์ AOT 72.50 ลดลง1.50 สตางค์ IRPC 4.2 สตางค์เพิ่มขึ้น10สตางค์ปูนซีเมนต์ไทย376บาทลงไป9บาทนะคะ Advanced Info Service 217บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาทค่ะถ้าดูจากหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดทั้งพลังงานแล้วก็ธนาคารพาณิชย์อันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่นักวิเคราะห์ในรายการเราพูดไว้ก่อนที่จะหยุดยาวช่วงปีใหม่นะบอกว่าธีมสำหรับไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยพลังงานมาแต่ว่าธนาคารเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเขาพูดไปแล้วนะก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะพลังงานรอบนี้นี่มาพร้อมกับเหตุการณ์ของโลกด้วยนะใช
ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยนักวิเคราะห์ไม่ได้พูดเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เขาพูดถึงเทรนด์ที่มันมาว่าเป็นพลังงานแต่ว่าอันเนี้ยมันมาด้วยเหตุที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็คนละเรื่องกันแต่ว่ามาเหมือนกันนะคะครับอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาท30บาท13สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ราคาทองคำนี่พุ่งพรวดเลยนะ 1,576 เหรียญต่อออนซ์นะคะทอนออกมา 22,400 22,500 เพิ่มขึ้นมาบาทละ350บาทค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันอันไม่อยู่คุณปีมิตรวันนี้เนี่ยมีการประกาศขึ้นราคาทุกผลิตภัณฑ์คือตอนแรกบอกว่าจะอั้นถึงวันที่10ใช่ไหมที่ปตท.ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเอาไม่อยู่จริงๆนะคะเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องประกาศขึ้นกันเมื่อวานมีผลเช้าวันนี้เบรนท์ล่างสุดเนี่ยขึ้นไป70เหรียญแล้ว70เหรียญ8เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขึ้นไปเหรียญ48เซนต์ 2% เวสเท็กซัส64เหรียญ28เซนต์เพิ่มขึ้นเหรียญ23เซนต์ก็เกือบ 2% ดูไบนี่ขึ้นไป 3.5% ค่ะ2เหรียญ23เซนต์ไปอยู่ที่65เหรียญ93เซนต์ต่อบาร์เรลราคาหุ้นปรับตัวลดลงราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเรื่องเดียวเลยใช่เรื่องเดียวกันก็เหตุการณ์ที่เกิดในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณแก้มบอกว่าเห็นข่าวว่าสหรัฐไปหลอกพลตีสุไลมานีหลอกอิรักอิรักบอกว่าหลอกอิรักอ่ะหลอกให้อิรักไปเอาไปเชิญไปบอกว่าให้เนี่ยเขาชื่ออะไรนะไปเชิญพลตีกัสเซมสุไลมานีใช่จากอิหร่านเนี่ยนะซึ่งจริงๆคนนี้สำคัญมากนะในเชิงกองกำลังของอิหร่านนะครับมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันจะประจวบเหมาะกันแบบจะสังหารที่สนามบินกรุงแบกแดดแล้วมาสังหารพลตีกัสเซมสุไลมานีเนี่ยแบบบังเอิญเนี่ยมันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่แสดงว่าน่าจะต้องมีการวางแผนกันมาก่อนใช่อีรักก็บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นตัวกลางอ่ะซึ่งเขาก็ไม่โอเคไงบอกว่าสหรัฐหลอกวางแผนแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นคนเชิญมาบอกว่าจะมาคุยกันหรือมาเจรจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงสนามบินก็โดนสังหารโดยการใช้โดรนด้วยนะคือการโจมตีโดยโดรนนะแต่เป็นโดรนที่คงจะมีประสิทธิภาพทางเชิงการสังหารแบบใช่แม่นยำนะแต่จริงก็นอกจากพลตีกัสเตมโซเลมานีแล้วก็ยังมีผู้บัญชาการของกองกำลังฮัชเป็นเครือข่ายนักรบชีอะในอิรักนะซึ่งเขาเป็นฝ่ายไม่ใช่ทหารของฝ่ายรัฐบาลอิรักนะแต่ก็อยู่เข้าข้างอิหร่านแต่เป็นกองกำลังที่จะปกป้องอิรักนะครับชื่อว่านายอาบูมาดีอัลมูฮัดดิสนะครับก็สองคนนี้เป็นหลักๆเลยที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีลักเองอับดุลมาดีก็ไปร่วมงานศพด้วยนะคือเป็นผู้นำทางด้านกองกำลังของอิหร่านก็จริงแต่ว่าเมื่อเสียชีวิตในอิรักทางอิรักก็จัดพิธีศพให้ก่อนที่จะนำศพกลับไปทำพิธีในอิหร่านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในอิรักเองเนี่ยก็มีการประชุมของสภานะของอิรักมีรัฐสภาอิรักมีมติเป็นเอกฉันท์นะให้ผ่านร่างกฎหมายขับไล่กองทัพสหรัฐออกจากประเทศด้วยนะคือมันก็เชื่อมโยงกันหมดอย่างที่คุณแก้มบอกว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะคือมาเกิดเหตุการณ์ในอิรักเนี่ยเหมือนกับว่าประเทศเขาเนี่ยจะต้องเจออะไรอีกเยอะแยะถ้าหากว่ากองกำลังสหรัฐยังอยู่ในอิรักนะเขาก็เลยมีมติในสภาแต่ว่าสหรัฐเองยังไม่ยอมนะนอกจากจะไม่ถอนกำลังทหารแล้วส่งกำลังทหารเข้าไปเพิ่มอีกอย่างน้อย 3,000 นายนะครับแต่ให้พลเรือนนะออกนอกประเทศอิรักไปก่อนนะครับในฝั่งของสหรัฐนะก็คือเอาทหารเข้าแต่เอาพลเรือนออกเพราะฉะนั้นสัญญาณแห่งความรุนแรงก็มีมากขึ้นในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวีตนะเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะลงทุนกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยใหม่สุดๆทางด้านของกองกำลังทหารเนี่ย2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะค่ะเออ
ลงทุนไปเยอะแยะมากมายแล้วก็พร้อมกับประกาศเลยว่าเราเป็นก็คือกองกำลังที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนะเพราะฉะนั้นทางอิหร่านเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโต้กับทางอเมริกาได้แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นการประกาศของทรัมป์ออกมาล่าสุดที่ยังยืนยันมั่นใจว่ายังไงเขาเอาอยู่แน่ๆนะครับแต่สิ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจทั่วโลกหรือนักลงทุนทั่วโลกกังวลกันก็คือว่าเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าสู้กันตัวต่อตัวface to face หรือว่าเผชิญหน้ากันโดยตรงเนี่ยอิหร่านเนี่ยสู้สหรัฐไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะด้วยกำลังด้วยอาวุธด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยสู้กันตรงๆเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่กลัวก็คือว่าการสู้แบบไม่ใช่ตรงไปตรงมาเผชิญหน้ากันตรงๆนี่แหละนะไม่รู้ว่าอิหร่านจะไปแผงฤทธิ์ที่ไหนบ้างนะครับที่มีประชากรของสหรัฐอเมริกาที่มีสถานทูตสหรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันกระจายอยู่ทั่วโลกไงนะตรงนั้นแหละคือความวิตกกังวลเพราะอิหร่านเองเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเทียบกองกำลังทหารเทียบอาวุธเทียบอะไรอาจจะสู้ไม่ได้แต่ด้วยความที่อิหร่านสู้กับสหรัฐมายาวนานพอสมควรนะแต่ในหลายๆด้านเนี่ยนะครับล่าสุดอิหร่านก็ประกาศว่าจะล้างแค้นอเมริกาอย่างสาสมนะเขาใช้คำนี้นะพอการล้างแค้นอเมริกาอย่างสาสมแต่ไม่ใช่การสู้กันแบบสงครามเผชิญหน้าเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวนะว่าอิหร่านจะทำอย่างไรที่จะล้างแค้นอเมริกาอย่างสาสมนะครับอันนี้มันเลยเป็นความกังวลไปทั่วโลกอยู่ตอนนี้นะแล้วก็สะท้อนมาที่ดัชนีตลาดหุ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งอเมริกาเองด้วยนะอเมริกาพอมีข่าวว่าทางด้านอิหร่านจะไม่ยอมจะตอบโต้นี่ก็โอ้โหร่วงกันไประนาวเหมือนกันนะครับใช่แล้วเนี่ยเรานะปลายปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจากเรื่องของสงครามการค้าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าเดี๋ยววันที่15มกราคมเขาจะลงนามกับจีนนะนะข้อตกลงกับจีนเนี่ยเฟสแรกแล้วก็เจรจาเฟส2ต่อทันทีอันนี้มันทำให้เหมือนกับมันเป็นภาพที่สดใสขึ้นมาคุณเปรมิตรใช่ไหมหลังที่รอมานะแต่พอเจอสงครามที่มันไม่ใช่สงครามการค้ามันเป็นสงครามจริงๆแบบเอาชีวิตกันจริงๆสู้กันจริงๆแบบนองเลือดกันจริงๆแบบนี้นะครับมันพลิกกลับเลยนะมันก็พลิกไปอีกเหมือนกันนะทีเนี้ยมันก็ต้องดูแล้วล่ะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยแน่นอนนะเป็นคู่แค้นของสหรัฐมานานแต่พออิรักรัฐสภาอิรักลงมติที่จะไม่ให้กองกำลังทหารของสหรัฐอยู่ในอิรักแล้วเนี่ยทรัมป์บอกว่าถ้าไล่พวกเราออกเนี่ยนะสหรัฐก็จะคว่ำบาตรอิรักด้วยคือตอนนี้อิหร่านเนี่ยถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วนะแต่ถ้าอิรักยังยืนยันจะไล่ทหารของสหรัฐกลับเนี่ยจะคว่ำบาตรอิรักด้วยให้หนักที่สุดอย่างที่อิรักก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะโดนมาตรการตอบโต้จากสหรัฐหนักขนาดนี้นะครับตอนนี้เลยกลายเป็นว่าสหรัฐที่พยายามจะเข้าไปพิทักษ์ปกป้องอิรักเนี่ยอิรักเองก็อาจจะไม่ได้อยากตรงนั้นแล้วนะอย่ามันกลัวว่าจะเจอกับการปฏิบัติการของอิหร่านหรือฝ่ายสนับสนุนอิหร่านที่หนักหนาสาหัสนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในตะวันออกกลางก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะการขยายผลของความรุนแรงว่ามันจะไปทางไหนอย่างไรนะค่ะค่ะแต่ของเราเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ติดตามใกล้ชิดนะเขาก็บอกต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่าสถานการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องปกติอะแล้วมันมีผลกระทบเกิดขึ้นแน่ๆอ่ะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองคุณพิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นอีกนะอันนี้เห็นแล้วนะสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าเช้านี้อย่างที่คุณแก้มบอกว่าเบรนท์ขึ้นมา70นะ70แล้วถ้าเป็นเวสเท็กซัสดูไบเนี่ยก็ประมาณ65
ประมาณ5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้เห็นละนั่นในเรื่องของราคาน้ำมันแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์เราก็หรือว่ากระทรวงพลังงานของเราก็ดูแลอยู่นะก็จับตาดูอยู่ว่ามันจะขึ้นไปมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งแนวโน้มถ้ายังไม่คลี่คลายเนี่ยหรือสหรัฐไปแบนอิรักเพิ่มเติมนี้อีกเนี่ยก็โอ้โหก็ไปกันใหญ่นะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะครับส่วนอีกด้านนึงก็คือว่าเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำมากกว่าเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยพอออกจากตลาดหุ้นเขาก็ไปไหนล่ะไปทองคำไงไปพันธบัตรไปอะไรพวกนี้นะครับก็อันเนี้ยก็เป็นอีกด้านนึงของสงครามนะก็คนก็จะหันไปถือสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงต่ำกว่าถ้าดูจากตลาดพันธบัตรของสหรัฐนะที่เป็น10ปีก็ผลตอบแทนลดลงมาชัดเจนนะครับจาก 1.88 ลงมาเหลือ 1.80 ค่ะนั่นแสดงว่ามีการเข้าไปซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นชัดเจนนะ5ปีพันธบัตร5ปี 1.67 เหลือ 1.59% นะครับอันนี้ชัดเจนตลาดน้ำมันชัดพันธบัตรชัดเจนทองคำชัดเจนนะสะท้อนตอบกับในเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านค่ะงั้นดิฉันขอต่อเรื่องบทวิเคราะห์ทองคำนิดนึงสำหรับคนที่สนใจนะคะอันนี้จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์นะคะก็แน่นอนว่าปัจจัยที่มันกระทบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วเขาก็บอกว่าสัปดาห์แรกของปี2563นี่ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะหัวเซ็งเฮงบอกว่าราคาทองคำสปอตสัปดาห์แรกของปี2563เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เช้าวันนี้นะคะทองคำก็ทำจุดสูงสุดในรอบ6ปีที่ 1,587 เหรียญต่อออนซ์เพราะว่าได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วมันมีเรื่องแรงซื้อทองคำก่อนในช่วงก่อนตรุษจีนคุณปิ่มมีเพราะตรุษจีนเนี่ยปลายเดือนนี้แล้วปลายมกราคมปีนี้มาเร็วเนี่ยนะคะก็มีแรงซื้อในเอเชียเข้ามาด้วยรวมทั้งเทรดเดอร์ในต่างประเทศก็กลับมาซื้อขายหลังจากหยุดพักร้อนในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยต้องติดตามค่ะแนวโน้มราคาทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อจากความตึงเครียดที่บอกไปแล้วโดยทางหัวเซ็งเฮงเขาบอกว่าแนวต้านของทองคำจะอยู่ที่ 1,580 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ 1,600 เหรียญต่อออนซ์นะคะมีโอกาสจะขึ้นไป 1,600 เหรียญค่ะแนวรับ 1,550 เหรียญแล้วก็ 1,535 เหรียญก็สำหรับการเก็งกำไรนะเขาแนะนำราคาทองสปอตเนี่ยถ้าปรับลดลงมาที่ 1,550 เหรียญแล้วก็ 1,535 เหรียญก็เข้าซื้อเก็งกำไรได้จุดขายขาดทุนอยู่ที่ 1,530 เหรียญต่อออนซ์ค่ะส่วนทองคำแท่งนะถ้าเกิดซื้อไว้ก็แนะนำให้ถือต่อไปเล็ดโปรฟิตรันคือมันน่าจะขึ้นไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ไม่ต้องรีบขายให้ถือไปก่อนสำหรับคำแนะนำอันนี้นะคะในเรื่องของทองคำจากทางหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะอ่ะต่อเนื่องไปให้เลยนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทค่ะนะที่มันแข็งค่าขึ้นอย่างที่บอกอะนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่นะโดยเฉพาะภาคเอกชนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยบอกว่าวันที่10มกราคมนี้นะวันศุกร์หน้าผู้บริหารของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและบรรดาผู้ส่งออกเนี่ยก็จะเข้าพบกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณวิระไทยสันติประภพเพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่มียังคงมีแนวโน้มแข็งค่าอยู่นะครับเพราะว่าผู้ส่งออกก็กังวลว่าจะหลุดกรอบ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเราก็เห็นแล้วนะว่ามันก็หลุดไปแล้วนะในช่วงปลายปีนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการส่งออกของไทยเรานะเพราะว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนี่ยทำให้สูญเสียไปคือไอ้อัตราที่มันแข็งขึ้นเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงตัวนี้แต่ว่าเวลาสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเนี่ยเขาดูการเสียโอกาสการแปลงค่าเงินในแต่ละช่วงจังหวะเวลาแล้วรวมๆกันในช่วง2ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย 17% นะซึ่งตรงเนี้ยทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยขาดทุนหรือว
ว่ากำไรเนี่ยก็แทบจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าจะมีกำไรก็คือว่ามันต้องมีกำไรมากกว่า 17% ถึงจะสามารถทำกำไรได้ไอ้เรื่องพวกนี้มันทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยที่ผ่านมาประสบปัญหากันมากนะและก็ได้เข้าคุยกับแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยหลายครั้งเหมือนกันหรือว่าทั้งคุยแล้วก็ทั้งกระตุ้นโดยไม่ได้ไปพบกันแต่รอบนี้นะมีความกังวลค่อนข้างมากก็เลยขอไปพบปะเจรจากันโดยตรงอีกทีหนึ่งว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะดูแลเรื่องของค่าเงินบาทได้บ้างนะครับโอ้มาพร้อมกันแบบว่าสารพัดเรื่องนะนี่ในบ้านจริงๆสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเขาสำรวจความคิดเห็นสมาชิกด้วยนะคุณแก้มว่าจะดูเรื่องของการลดผลกระทบนี่แหละคือหนึ่งเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจใดบ้างที่มีแนวโน้มจะเข้ามาหรือเปลี่ยนใจไม่เข้ามาเพราะค่าเงินบาทแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มีการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปลงทุนในต่างประเทศบ้างไหมไปประเทศไหนมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเอามาประมวลอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ข้อมูลไปคุยกับแบงก์ชาติแบบที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นนะค่ะค่ะนี่ที่บอกว่ามันมาสารพัดเรื่องเพราะว่าในบ้านเราเองเนี่ยนะมีเรื่องของภัยแล้งอีกเรื่องนึงนะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยเราขับรถไปต่างจังหวัดไปตามแม่น้ำตามอะไรนี่แห้งขอดจริงๆแล้วก็น้ำประปาเนี่ยนะคะก็ไอ้รสเค็มรสกร่อยอ่ะที่เขาพูดกันมาเนี่ยมันมีจริงๆนะคือมันสัมผัสได้เลยนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งเกษตรกรก็หนักอยู่นะแล้วก็จะกลายเป็นอีกเรื่องที่ต้องรัฐบาลจะต้องเร่งคือรับทั้งข้างนอกรับทั้งข้างในอ่ะใช่แล้วก็จะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแต่ว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ต้องให้ผ่านวาระ2วาระ3ในวันที่8ที่9มกราคมนี้ไปก่อนนะก็เนี่ยก็ยังติดเนี่ยคือมันกึกกักกึกกักมันติดไปหมดทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอะไรอ่ะเศรษฐกิจปี63ดูแล้วจะฟื้นตัวดิฉันดูแล้วเหนื่อยยังเริ่มต้นปีมาคุณผู้ฟังยังไม่ทันไรเลยเหนื่อยแล้วอ่ะยังไม่ทันไรเลยเหนื่อยแล้วคุณปีมีเพราะฉะนั้นเหนื่อยๆแบบนี้นะเนี่ยน้องเขายิงเข้าไปใน LINE @pktalk เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อเรื่องอื่นๆกันแต่ว่าณตอนนี้ใครที่เป็นสมาชิกของ LINE @pktalk นะคะเช้านี้สิ่งที่ส่งไปให้เนี่ยนะมีคอลัมน์ Money Care รู้ไว้ใส่ใจเงินตอนแรกของปีนะคะดิฉันเขียนเรื่องแยกหนี้ครัวเรือนตามอาชีพใครรุ่งใครร่วงลองไปดูก็แล้วกันมันมีหอการค้าก็ทำไว้เขาแยกเป็นเขาแยกสาเหตุของการเป็นหนี้อ่ะของกลุ่มอาชีพต่างๆน่าสนใจคืออันนี้มันบอกอะไรรู้มั้ยคุณปิ่มมิตรมันบอกว่าอย่างข้าราชการเนี่ยนะหนี้อันดับ1ของเขาจําไม่ได้น่าจะเป็นหนี้บ้านแล้วก็หนี้รถแล้วก็หนี้บัตรเครดิตแบบเนี้ยส่วนลูกจ้างรายวันเนี่ยนะหนี้อันดับ1คือหนี้ที่เอามาใช้จ่ายทั่วไปมันสะท้อนเลยนะว่าใช้จ่ายไม่คือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องกู้มาสำหรับใช้จ่ายทั่วไปแล้วอันดับ2จําไม่ได้ว่าเรื่องอะไรน่าจะเป็นแต่ว่าอันดับ3เนี่ยคือกู้มาใหม่เพื่อใช้หนี้เก่าเห็นไหมพอเป็นลูกจ้างรายวันปุ๊บเนี่ยปัญหาหนี้เนี่ยมันหนีมันดีดไม่ออกอ่ะมันดีดไม่ออกเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยนะหนี้อันดับแรกคือหนี้ลงทุนธุรกิจอย่างเงี้ยหนี้อันดับ2คือหนี้บ้านคือเป็นหนี้ที่มันดีอ่ะมันไม่ใช่หนี้ที่มีปัญหาแต่มันจะบอกเลยว่ากลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยนะคะปัญหาหนี้ของเขาคืออะไรอันเนี้ยเขียนไว้ให้แล้วบอกด้วยว่าพอวิเคราะห์จริงๆแล้วเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาชีพนั้นแต่ว่าพฤติกรรมเราอ่ะไปเหมือนอาชีพนั้นก็มีนะพนักงานเอกชนเนี่ยก็จะมีหนี้รถเนี่ยอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอย่างเงี้ยลองไปดูกันละกันส่งไปให้แล้วเรื่องที่สองก็คือ Investor to Know ของคุณเปี่ยมมิตรนะคะที่ส่งเข้าไปให้ก็คือคุณมีไว้เขียนต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเขียนเรื่องของปัญหาหุ้น IPO พรุ่งนี้จะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดซับ MAI ตัวแรกเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันเนี้ยคุณปีมิตรเขียนให้คุณผู้ฟังก็ไปคลิกอ่านดูใน LINE @pktalk แล้วล่าสุดที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะคะน้องก็ส่งเข้าไปให้ก็คือเราเนี่ยมีหนังสืออยู่4เล่มดิฉันเนี่ยไปสั่งจากคุณวีระแหละสั่งซื้อเขาแต่เขาให้ราคาพิเศษดิฉันจะสั่งมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดิฉันนับถือแต่คราวนี้แล้วเป็นแฟนคุณวีระแต่คราวนี้มีเหลืออยู่ชุดนึงไงดิฉันก็เลยคิดว่าเอายังไงดีก็เลย
เอามาฝากคุณผู้ฟังเงินทองต้องรู้เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี2563ซึ่งเราเจอสารพัดเรื่องเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาส่งเข้าไปให้ใน LINE @pktalk แล้วเดี๋ยวนะคะอ๋อน้องเขาส่งเข้าไปให้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคุณผู้ฟังต้องคลิกส่งที่คำตอบที่เขาเขียนว่าคลิกส่งคำตอบที่นี่เท่านั้นนะคือคลิกไปที่รูปอะแล้วก็ส่งคำตอบไปตรงนั้นนะคะคำถามอยู่ในLINE @pktalk ไม่อ่านออกวิทยุก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะสับสนและเดี๋ยวจะตอบเข้ามาทางนี้คือใครที่อยู่ใน LINE @pktalk แล้วเนี่ย เห็นที่เขายิงเข้าไปล่าสุดว่าร่วมสนุกต้อนรับปีใหม่2563เป็นรูปนะตรงนั้นนะเป็นรูปเราแล้วก็เป็นรูปหนังสือคลิกส่งคำตอบตรงนั้นเลยนะคะคำถามอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วก็ตอบกลับมาจนถึงวันพรุ่งนี้เที่ยงนะคะแล้วเราก็จะแรนดอมแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าใครเป็นผู้โชคดีอันนี้มีท่านเดียวมีท่านเดียวได้รับไป4เล่มเดี๋ยวใส่กล่องส่งไปให้เพราะว่าหนังสือมันค่อนข้างหนักก็จะแพ็คส่งไปให้อย่างดีมีท่านเดียวเท่านั้นนะคะร่วมสนุกกันได้ค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยมันเครียดไงไม่รู้จะยังไงอย่างเงี้ยแหละนะวันแรกของที่เรามาจัดกันเต็มรูปแบบก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันค่ะขอเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่3มกราคมทางกลต.เขาออกข่าวมา2ข่าวนะจริงๆอาจจะมากกว่า2นะแต่เรื่องของการลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับซึ่ง อันเนี้ยน่าสนใจเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับกรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีที่บอกว่ามีการกระทำมิชอบโดยการทุจริตนะโดยผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะลองไปดูข่าวจากของกลต.ก็ได้นะครับเป็นพนักงานของธนาคารนะครับซึ่งถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าคือลูกค้าคงจะไว้ใจแหละนะเพราะว่าคนนี้ก็เป็นรักษาการผู้จัดการสาขาด้วยนะครับก็ให้ทำรายการให้ซื้อขายกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้ที่ถูกลงโทษเนี่ยถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าแต่ไม่ได้ไปซื้อกองทุนตามคำสั่งของลูกค้าและยังไปปลอมแปลงลายมือชื่อลูกค้านะในเอกสารใบสั่งซื้อกองทุนใบสั่งปรับเปลี่ยนกองทุนต่างๆเนี่ยความเสียหายเนี่ยไม่ใช่รายเดียว4รายเป็นเงิน 10.44 ล้านบาทโอ้เยอะมากเลยนะ10ล้าน4รายเนี่ย10ล้านกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำผิดที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะนะอันนี้บอกชื่อได้นะนางสาววนัทวดีโพทองนะครับก็ถูกลงโทษโดยการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและทำให้ไม่สามารถบรรลุหน้าที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา10ปีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ6มกราคม2563อันนี้คือผู้ที่เป็นระดับของรักษาการผู้จัดการสาขาเองเลยนะของแบงค์นะแล้วก็มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนก็ทำซะเองนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีคำเตือนว่าใครที่ซื้อขายและเปลี่ยนกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยขอให้เอาหลักฐานมาด้วยนะเวลาไปทำรายการที่แบงค์เนี่ยขอให้รับหลักฐานมาด้วยจะได้รู้ว่าเขาซื้อจริงหรืออะไรจริงไม่ได้เอาเงินเราไปทำอย่างอื่นนะดิฉันไปซื้อนะล่าสุดดิฉันไปซื้อตอนก่อนที่จะปิดปีใหม่เนี่ยก็คือ LTF กับ RMF นะคนก็เยอะมากคุณปิ่มมิตรไปทำรายการเนี่ยน้องเขาทำไม่ทันดิฉันก็สนิท กับเขาแบบนี้แหละเหมือนกันก็ฝากไว้ดิฉันก็ฝากไว้ฝากทุกอย่างอะ่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดรายการเสร็จแล้วพี่มารับเอกสารนะอย่างเงี้ยเขาก็ทำรายการไว้ให้แต่ว่าแบงค์เนี่ยมันจะมีขึ้นเป็น SMS แจ้งเตือนอันเนี้ยจะขึ้น SMS แจ้งเตือนมาว่ารายการคุณขวัญชนกได้ซื้อเป็นมูลค่าเท่านี้นะซื้อกองนี้นะเด้ง SMS มา1ครั้งแล้วแป๊บหนึ่งมีอีเมลมาว่าเป็นคอนเฟิร์มว่าซื้อกองทุนนี้จริงดิฉันก็เห็นละว่ามันมีคอนเฟิร์มทั้ง SMS แล้วก็ทั้งอีเมลใช่ไหมคะครับแล้วก็พอให้น้องลงไปรับบุ๊กอ่ะเพราะเราเอาบุ๊กไปด้วยพอไปรับบุ๊กปรากฏว่าบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตยอดซื้อล่าสุดให้ดิฉันก็ให้น้องลงไปใหม่บอกว่าไปอัปเดตให้พี่ด้วยเขาก็บอกโอ๊ยขอโทษทีหนูไม่ได้อัปเดตให้พี่
แบบเนี้ยคือเราต้องทำทุกอย่างเหมือนกันนะเราต้องทำทุกอย่างกันนะบอกอ้าวทำไมไม่อัปเดตบุ๊กว่าพี่ซื้อไปตอนนี้ถึงจะมี SMS แล้วมีอีเมลแล้วนะก็ยังต้องไปอัปบุ๊กอีกนะแล้วหลังจากนั้นอีกสักแป๊บนึงเนี่ยทางบลจ.เขาก็จะส่งเอกสารมาอีกรอบนึงเป็นใบคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่ระหว่างทำรายการทั้งหมดระหว่างทำรายการทั้งหมดเนี่ยมันจะมีใบนึงที่เป็นก๊อปปี้อ่ะอันนั้นเขาก็ส่งให้แล้วเหมือนกันนะถูกคือถ้าอย่างของคุณแก้มเนี่ยชัวร์มันหลายทางนะแต่อย่างเคสที่กลต.ลงโทษไปเนี่ยคือไปทำใบคำสั่งซื้อขายปลอมให้ไงก็ให้ลูกค้าถือไว้สบายใจละมีใบนี้ไว้แต่จริงๆไม่ได้มีหน่วยลงทุนเข้าไปในพอร์ตเพราะว่าเงินถูกยักยอกไปใช้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นโทษเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากลต.เนี่ยลงโทษนะผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยด้วยเหตุอะไรรู้ไหมครับสั่งคัดการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา2เดือนนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน6มกราคมจะเห็นว่าพรรคการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนแค่2เดือนเพราะบุคคลคนนี้ไปลงนามในใบคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในฐานะผู้แนะนำการลงทุนทั้งที่ไม่ได้พบและไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าแต่อย่างใดอ้าวคือไปเปลี่ยนเองเหรอคือไปเสียไปคือไปลงนามไอ้เวลาที่ในใบซื้อขายกองทุนเนี่ยมันจะมีให้ผู้มีอำนาจลงนามในฐานะผู้แนะนำการลงทุนถูกไหมครับคือเขาจะต้องให้การแนะนำก่อนแล้วถึงจะลงนามว่าคนที่จะไปซื้อไปขายไปอะไรเนี้ยได้ฟังเรื่องนี้แล้วที่เขาบอกแล้วแล้วเขาจะลงนามว่าโอ้โหได้รับรู้แล้วแล้วคนที่รับฟังก็ลงนามว่าได้รับรู้แล้วทั้งสองฝ่ายแต่เนี้ยก็ลต.เขาบอกว่าได้รับรายงานจากธนาคารนะแล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าคนเนี้ยไปลงนามโดยไม่ได้เจอกับคนซื้อขายจริงอย่างนี้ก็มีความผิดนะฮะมีความผิดนะฮะสองเดือนเลยนะพักความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน อันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่น่าสนใจว่าพนักงานแบงค์ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนต้องเจอตัวนะฮะค่ะคือคนหนึ่งเนี่ยฝากไปให้คุณไปลงนามให้อะไรให้ซื้อให้เนี่ยไม่ได้มีความผิดนะครับนะเป็นสองกรณีที่เกิดกับพนักงานแบงค์นะวันก่อนไปแบงค์เหมือนกันไปเปลี่ยน ATM อ่ะไปเปลี่ยนบัตรจากไอ้ ATM ที่เป็นแผ่นแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดอ่ะครับใช่ไหมน้องเขาก็ให้ไอ้คู่มืออ่ะมาแล้วดิฉันก็บอกว่าพี่ไม่เอาได้ไหมมันเป็นปึกเลยอ่ะบอกพี่ไม่เอาได้ไหมมันเปื้อนกระดาษเขาก็บอกว่าพี่หนูต้องส่งให้พี่ต้องรับอ่ะแล้วถ้าพี่ไม่เอาพี่ก็วางทิ้งไว้แต่ว่าหนูต้องให้อ่ะใช่ก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะว่าเขาตรวจสอบอย่างเงี้ยเขาจะตรวจสอบแล้วบอกเขาจะตรวจสอบได้ไงบอกอ๋อเขาดูจากกล้องวงจรปิดค่ะคือที่แบงค์มีกล้องวงจรปิดแล้วบางทีเนี่ยฝ่ายตรวจสอบเขามาสุ่มดูไงมาสุ่มตรวจว่าได้ให้คำแนะนำได้ให้เอกสารกับลูกค้าหรือเปล่า อย่างเงี้ยคุณปีเมฆเขาบอกว่าเขาดูจากกล้องวงจรปิดค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าหนูไม่ยื่นให้หนูก็มีความผิดอย่างเงี้ยหนูก็ต้องยื่นให้แล้วถ้าพี่จะไม่รับพี่ก็เอาวางไว้แต่ว่าให้หยิบไปก่อนแล้วก็เอาวางไว้อย่างเงี้ยถือว่ารับแล้วแต่ลูกค้าปฏิเสธการรับเองดูจากกล้องวงจรปิดคือเคสอย่างเงี้ยให้กับพวกเราเนี่ยไม่ใช่พนักงานแบงก์เองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขามีหน้าที่ในการแนะนำการลงทุนเห็นไหมฮะว่าแค่ไม่เจอตัวแล้วไปลงชื่อให้ว่าแนะนำแล้วได้รับฟังแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความผิดเลยนะเพราะเขาไปดูกล้องวงจรปิดไงเขาเห็นว่าเอาไม่เจอกันนี่ไม่ได้มานี่อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปรำคาญน้องพนักงานแบงค์ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยขั้นตอนเยอะๆหน่อยก็มันเป็นไปตามขั้นตอนของเขานะคะแต่ที่ดิฉันกำลังเหนื่อยก่อนจะเบรกเนี่ยก็คือว่าคุณผู้ฟังขาน้องที่ส่งไปให้เนี่ยนะคะมีคนตอบมาในช่องแชทเยอะมากเลยซึ่งอันเนี้ยไม่นับนะการส่งคำตอบของคุณต้องส่งผ่านรูปเท่านั้นคุณได้รูปใน LINE @pktalk คลิกเข้าไปที่รูปน้องเขาเขียนแล้วว่าคลิกส่งคำตอบที่นี่ก็ต้องส่งตรงนั้นเพราะว่ามันจะเข้าไปในระบบของ Google ซึ่งเขาไปทำอะไรไว้ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเขาจะแรนดอมจากตรงนั้นคือถ้าส่งมาในช่องแชทให้ดิฉันเนี่ยไม่นับรวมดิฉันก็จะไม่รวมให้คุณต้องส่งไปที่รูปซึ่งดิฉันเนี่ยก๊อปปี้แล้วเพสตลอดเลยว่าส่งคำตอบที่รูปภาพค่ะส่งคำตอบที่รูปภาพค่ะตอนนี้มีหน้าที่ก๊อปปี้แล้วก็ส่งไปให้คุณเพราะคุณส่งคำตอบมาในช่องแชทไม่นับนะคะส่งไปที่รูปเท่านั้นคลิกส่งคำตอบตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยเวลาทำอะไรอย่างนี้ทีก็จะต้องเหนื่อยแบบนี้ทีนะหมดแล้วหมดแล้วคงจะหมดแล้วเดี๋ยวไปคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงที่สองได้ค่ะเดี๋ยวช่วงสองคุยกับคุณประเดิมพบนะคะคำถามหุ้นไม่มีเลยเพราะว่า
หนักไปทางส่งคำถามส่งคำตอบกันมานี่แหละส่งคำถามหุ้นเข้ามาค่ะเดี๋ยวคุยกันกับคุณพนมภพในช่วงที่2ส่วนคุณปิยมิตรเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะตอนนี้พักครู่นึงค่ะเว้นรอยเชลูลื่นเว้นรอยเชลูช่วยป้องกันเว้นรอยเชลูยืดอายุการใช้งานสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่คุณภาพสูงเว้นรอยเชลูกระป๋องสีฟ้าด้วยคุณสมบัติแทรกซึมลึกถึงก้านและข้อต่อช่วยให้ทนแรงดึงและแรงกระชากได้อย่างดีเยี่ยมยืดอายุการใช้งานป้องกันสนิมและฝุ่นช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานลวดโลหะสายพานลำเลียงสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เว้นรอยเชลูมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเว้นรอยทั่วประเทศสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เว้นรอยเชลูเว้นรอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ทุกตลาดหุ้นเงินทองน้ำมันจับตากระแสหุ้นดังหุ้นดับหุ้นเด่นในรายการเจาะหุ้นบ่ายสามโมงกับนักจัดรายการผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นและการลงทุนณรงค์สุทธิรักษ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3โมงถึง4โมงเย็นทางมิติข่าว 90.5 สมาร์ทนิวส์มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองนาฬิกา46นาทีค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเดี๋ยวเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะแล้วเราจะคุยกันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าฝากคำถาม023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจและ LINE @pktalk นะคะดัชนีราคาหุ้น 1,583.87 จุดลงไป 11.10 จุด 0.70% มูลค่าการซื้อขาย 19,700 ล้านบาท Set 15 Index ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 1,072.52 จุดลงไป 6.98 จุด 0.65% มูลค่าการซื้อขาย 13,560 ล้านบาทคุณพเดิมภพรอสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพเดิมภพคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเจอกันวันแรกของปีนะปรากฏว่ามาพร้อมกับความตึงเครียดสารพัดเลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยรับอานิสงส์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตะวันออกกลางจากเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปคะคือในเรื่องของการโจมตีทางอากาศของทางอเมริกากับทางอิหร่านนะผมมองว่ามันก็มีทั้งหุ้นที่เป็นได้รับปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากนักมีผลทั้งอ้อมมากกว่านะครับซึ่งถ้าดูแต่ปรากฏว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันคนก็เรียกว่าไม่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเห็นได้ว่าหุ้นที่แข็งแรงกว่าตลาดนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับนั่นคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์สายของพลังงานนะครับก็คือน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็โลงกลั่นนะครับที่ทำให้วันนี้อินเด็กซ์ของกลุ่มพลังงานเนี่ยบวกขึ้นมา 0.87% นะครับนั้นแสดงว่าณตอนนี้คือหุ้นบวกมันมีอยู่แค่กลุ่ม2กลุ่มนะครับแต่ทางกลับกันหุ้นที่เสียประโยชน์นิดนึงกับในเรื่องของข่าวดังกล่าวก็คงเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับสายการบินการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยนะครับเป็นชาวตะวันออกกลางนะครับก็ราคาหุ้นก็อาจจะปรับตัวลดลงมากหน่อยนะครับนั่นแสดงว่าณตอนนี้คือทุกคนก็จะพยายามหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะเข้าไปส่วนของทองคำนะครับซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยทองคำก็ปรับตัวได้ดีอยู่แล้วจากภาวะของเงินเฟ้อนะครับที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ว่าเรียกว่าต่ำมากนะครับแล้วก็กำลังจะมีการรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับทำให้ราคาทองคำก็ขึ้นมาดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับรวมไปถึงการเข้าซื้อส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนั้นๆนะครับอเมริกาเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับซึ่งเดิมบอนด์ยู10ปีก็อยู่ที่ 1.9% ตอนนี้ก็ลงมาที่ 1.769% นะครับหรือของไทยเองก็อยู่ที่ 1.5% ตอนนี้ก็ลงมาที่ 1.34% สำหรับ10ปี
นะครับก็แสดงว่าตอนนี้นักลงทุนก็หาข่าวก็คือว่าพยายามจะหาสินทรัพย์ที่มันปลอดภัยที่สุดก็คือกลุ่มในภาพของตัวพันธบัตรแล้วก็ตัวทองคำส่วนหุ้นก็โฟกัสไปที่กลุ่มเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับความจริงแล้วในภาพของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หรือพลังงานเนี่ยมันควรจะปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วระดับหนึ่งซึ่งก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือในภาพของการผลิตของโลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขภาคการผลิตหลายตัวนะครับยังออกมาชะลอตัวอย่างเช่นตัวของอเมริกาเนี่ย PMI ภาคการผลิตก็อยู่ที่ 52.6 ลงมาที่ 52.4 หรือ ISM ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะครับ 48.1 เหลือ 47.2 ยุโรปนะครับจาก 46.9 เหลือ 46.3 เยอรมันก็ 43.4 เหลือ 43.7 อังกฤษก็ 48.9 เหลือ 47.5 ก็แสดงว่าในภาคของตลาดหุ้นใหญ่ๆนะครับหรือประเทศใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วภาคการผลิตลดลงแต่คำถามคือว่าณจนเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าในภาพของตัวสินค้าคงคลังนะครับคือยอดขายยอดผลิตที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ค่อยมีการผลิตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีพอมีขายได้อยู่เหมือนกันทำให้เกิด new order เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยสินค้าคงคลังของทั้งโลกเนี่ยจะเข้าสู่ว่าเรียกว่าใกล้ๆถึงจุดสมดุลก็คือว่าตัวดีมานด์เนี่ยเริ่มใกล้เคียงกับซัพพลายนะครับก็ทำให้ตัวผู้ผลิตนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยผลิตเท่าไหร่เนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้กำลังจะมีการเริ่มกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงของ1เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพลังงานเองนะครับกลุ่มในภาพของสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ทองคำคือสินค้าคอมโมดิตี้ที่เป็นสินค้าจำเป็นนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวค่าระวังเลยก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ณวันนี้นะครับคนไม่โฟกัสในภาพของอุตสาหกรรมและจะโฟกัสเฉพาะกลุ่มพลังงานอย่างเดียวนะครับก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เซนติเมนต์ของภาพของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ดีมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ณวันนี้การปรับตัวขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังพอไปได้นะครับจะสังเกตว่าหุ้นบ้านเรานะครับที่ปรับตัวลงมาในขนาดเนี้ยนะครับถือว่าก็ไม่ได้ลงมากนะครับไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามีบางกลุ่มมีบางตัวก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเราบางประเทศนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยนะครับก็แสดงว่าณวันนี้คนก็ความกังวลเนี่ยเริ่มลดลงหลังจากที่ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้นะครับถึงแม้ว่าความกังวลยังมีอยู่แต่ว่าในภาพของภาพรวมคดีทางยังมีทางที่ปรับตัวลดลงอยู่ครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยจะกำหนดยังไงดีคุณพนมพมในช่วงเวลานี้คือถ้าเผื่อจะเป็นภาพของกลุ่มที่เสียประโยชน์จากประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ความระมัดระวังจะซื้อรีบาวเนี่ยผมคิดว่าคงต้องลำบากนะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มสายการบินนะครับหรือกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าหรือว่าคงจะต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าจะซื้อรีบาวเนี่ยผมคิดว่าคงลำบากนะครับหรือแม้แต่กลุ่มโรงพยาบาลเองนะครับที่เรียกว่ามีลูกค้าเป็นชาวตะวันออกกลางนะครับแต่กลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับคือกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็ปิโตรเลียมนะครับผมคิดว่ายังปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้มองเรื่องของตัวการโจมตีทางอากาศของอเมริกาอย่างเดียวนะครับผมมองในเรื่องของภาพของสินค้าคงคลังของโลกนะครับที่เข้าสู่ภาวะที่ว่าใกล้จุดถึงจุดสมดุลนะครับก็คาดว่าในภาพของความต้องการสินค้าพวกนั้นต่างๆเนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นก็เลยมองว่าณวันนี้นะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็มองอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าย่อลงได้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ต่ำตกกว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ยตรงแถว10วันก็คือแถว1583นะครับตอนนี้ก็1583พอดีนะครับถ้าหลุดนะครับสัญญาณไม่ดีนะอาจจะลงมาถึงแถว1552ถึง1565นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับส่วนการรีบาวก็คงจะไม่เกินบริเวณ1592ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับหุ้นที่ชอบนะครับก็เมื่อกี้แตะแล้วนะครับตัวที่1ก็คือหุ้นของปตท.สผ.นะครับได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันเพียวๆเลยแต่วันนี้อาจจะขึ้นนิดนึงแล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะเป็นการซื้อรอย่อตัวก็ได้นะครับที่แถวประมาณจุดสูงสุดรอบที่แล้วนะครับคือ130ตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือ PTTGC นะครับก็แนวรับจะอยู่ที่เส้น200วันนะครับอยู่ที่59.50 บาทตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปที่2ตัวคือสผ.แล้วก็ PTTGC ส่วนตัวอื่นในกลุ่มปตท.ผมคิดว่าน่าสนใจหมดนะครับแต่ว่าเน้นก็คือรอซื้อเมื่ออ่อนตัวลงครับค่ะสผ.แนวรับเท่าไหร่นี่เท่ากับว่าตอบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไปอีกขั้นนึงนะคะแนวรับแนวต้าน BH นี่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล
คือตอนนี้ก็ผมคิดว่าเร็วเกินไปจะเข้าไปช้อนซื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่าเรียกว่าสงครามยังไม่เริ่มเลยนะครับถ้าเริ่มเราให้ว่ากันในทีละกันนะครับคือณวันนี้นะครับประเด็นของตัวบำรุงราษฎร์นะครับที่เคยผ่านมาเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือตรงเส้น200วัน149บาทนะครับแล้วลงมาตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังจ่อตรงเส้น75วัน137ตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับถ้าหลุดอาจจะลงมาถึง128 129ตรงนั้นจะเป็นรับตัดไปนะครับก็มองที่แนวรับนะครับ137จะยืนได้หรือไม่ได้ครับค่ะแนวรับแนวต้าน TOA ค่ะครับผมก็ตอนนี้ในภาพของกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยรวมนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข Private Investment Index ก็คือตัวเลขของ Index ที่เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับปรากฏว่าดัชนีการก่อสร้างเนี่ยปรากฏว่ายังลดลงอยู่ต่อเนื่องนะครับก็เลยมองว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องการลงทุนแต่แล้วก็เทคนิคอลเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้สัญญาณไม่ดีเลยเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ย1ก็คือหลุดเส้น200วัน2ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันกับตัดเส้น200วันลงมาก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีรีบาวด์สั้นๆได้เพราะลงมาเยอะในช่วงของวัน2วันที่ผ่านมาแต่รีบาวด์ขึ้นไปตรงเส้น200วันนะครับ39บาทต้นๆ นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดต้านสำคัญนะครับก็แนะนำคือขายตรงแถวนั้นนะครับแล้วก็จะลงมาย่อที่โลเดิมนะครับที่35บาท50ตรงนั้นจะเป็นแนวรับครับค่ะแนวรับของบางจากเท่าไหร่ครับต้นทุน28บาทจะขายหรือว่าจะรอไปก่อนดีคะหากตอนนี้ก็ให้ถือต่อนะครับแต่วันนี้หุ้นบางจากกลับไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ขึ้นมาดับหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้คนถ้าภาพของตัวที่ความเชื่อของคนก็คือว่าณตอนนี้จะซื้อหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันเนี่ยทุกคนจะวิ่งไปที่1ก็คือสผ.โดยตรงเลย2ก็คือบริษัทปิโตรเคมีหรือว่าโรงปิโตรเคมีที่ใช้สายแก๊สเบสก็คือ PTTGC นะครับแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนต่างของค่าการกันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับคือโรงกันเนี่ยทุกคนก็เลยมองว่าเป็นเทียร์ที่3นะครับก็เลยมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงกันเนี่ยเป็นอาจจะเป็นกลุ่มที่3นะครับที่ปรับตัวขึ้นในขนาดนี้นะครับก็บางจากวันนี้อ่อนตัวลงมานะครับก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่าเส้น200วัน28บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับแนวต้านจะอยู่ที่แถว30บาท50ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านก็ดูที่เส้น200วันนะคือ28บาท50หลุดหรือไม่หลุดครับค่ะ2ท่านถาม IVL นะคะท่านแรกบอกว่าต้นทุน40บาท IVL ควรทำยังไงอีกท่านนึงแนวรับแนวต้านราคาตอนนี้ซื้อได้ไหมครับผมคิดว่าในภาพใหญ่นะครับถ้าสงครามเรียกว่าเงียบลงนะครับหรือประเด็นเรื่องของตลาดกลางเงียบลงเนี่ยผมคิดว่าหุ้นเซกเตอร์นี้จะกลับมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอเคเอาไปประโยชน์ที่ได้จากราคาน้ำมันดีกว่านะครับซึ่งถ้าลงมาแล้วไม่หลุดต่ำกว่าตรงเส้น75วันนะครับคือ34บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วรอย่อตรง34บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับแนวต้านเส้น200วันนะครับ38บาท50ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านก็รอซื้ออ่อนตัวดีกว่าครับค่ะSPRC หรือ PTG 2ตัวนี้ควรเข้าลงทุนระยะสั้นไหมคะขอราคาแนะนำด้วยค่ะแนวรับแนวต้านด้วยค่ะ PTG ผมก็มองว่าเป็นลงปั๊มน้ำมันนะครับอาจจะเสียประโยชน์นะครับก็คือเรื่องของตัวค่าการตลาดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นอาจจะปรับมันสุกนะครับราคาหุ้นอาจจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกันแล้วลงกันก็คือ SPRC เนี่ยจะน่าสนใจกว่านะครับผมเรียงลำดับอย่างนี้แล้วกัน1ได้ประโยชน์นะครับก็คือในภาพของน้ำมันโดยตรงนะครับ2ก็คือปิโตรเคมีสายที่ใช้แก๊สเบส3ก็คือปิโตรเคมีที่สายที่ใช้ส่วนของตัวน้ำมันเป็นเบสนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือในเรื่องของโรงกลั่นอันที่5ก็คือปั๊มน้ำมันนะครับมันแสดงว่าตอนนี้ผมเรียงลำดับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือไปหลีดที่1กับ2มากกว่าแต่ว่าที่ถามเนี่ยมันอยู่ที่4กับ5นะครับก็แสดงว่าผมมองว่าโอกาสในการย่อตัวมีสูงนะครับอัน STRC รอย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับตรงนี้ก็คือ10บาท80จะเป็นแนวรับนะครับแต่ว่าถ้าในระยะกลางยังให้ถือต่อนะเพราะว่าผมยังเชื่อเซนติเมนต์ในเรื่องของตัวภาคการผลิตที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะครับส่วนแนวต้านนะครับจุดสูงสุดเดิมรอบที่แล้วคือ12บาท20ตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับส่วน PTG นะครับก็ในภาพของตัวระยะสั้นเนี่ยมันมีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับแล้ววันนี้อ่อนตัวลงมาซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากให้รีบซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องถ้าจะซื้อจริงๆไม่ควรหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันนั่นคือ16บาท6 16บาท50นะครับควรต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่อยู่อาจจะลงย่อมาถึง15บาท50ถ้ายืนได้นะครับเป้าหมายในการรีบาวด์ก็ตรงเส้น75วันคือ18บาทเป็นแนวต้านครับค่ะEGAT IF น่าซื้อไว้รับปันผลไหมครับควรเข้าที่ราคาเท่าไหร่ก
คือถ้าเผื่อจะซื้อนะครับเพื่อรับตัวของเงินปันผลอย่างเดียวคือดิวิเดนด์อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าก็ซื้อได้นะครับแต่จุดหนึ่งก็คือผมมองว่าณวันนี้นะครับในภาพของตัวอัตราเงินเฟ้อในตลาดโลกนะครับน่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับซึ่งผมมองว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยอาจจะเริ่มทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตแต่วันนี้คือมันลงนะครับเพราะว่าแรงซื้อจากความเสี่ยงในเรื่องของตัวในตะวันออกกลางนะครับก็เลยมองว่าถ้าเผื่อหวังเรื่องของตัวเงินปันผลโอเคแต่ถ้าหวังรับ capital gain ผมคิดว่าจะไม่ได้เยอะนะครับเผื่ออาจจะsentiment อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปจากประเด็นที่ว่าเมื่อตอนต้นนะครับอันถ้าเผื่อซื้อตอนนี้คือไม่ควรหลุดต่ำกว่าเส้น5วัน10วันนะครับ 12.60 12.50 ตรงนั้นจะเป็นแนวรับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะลงมาถึงแถว12บาทเลยนะครับแต่ที่ยืนได้เป้าหมายในการรีบาวก็ไฮของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ13บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับค่ะปตท.ต้นทุน50บาทควรซื้อเฉลี่ยหรือว่าอยู่เฉยๆดีคะก็โอ้โหตรงไหลทึมซื้อมานานแล้วนะถ้าเกิดจะลง50บาทอย่างน้อยก็คือช่วงของต้นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ถือยาวผมคิดว่าณตอนนี้คือผมคิดกลุ่มปตท.เนี่ยครับคือ PGC ตรงนี้สผ.แล้วก็ปตท.ผมเรียกเป็นอันดับที่3นะครับก็แสดงว่าน่าซื้อนะครับซื้อเฉลี่ยนะครับก็แถวตรงแถว47บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับให้ซื้อตรงนั้นนะครับแนวต้านเนี่ย50บาทพอดีเป็นแนวต้านนะครับก็อาจจะซื้อเฉลี่ยแล้วไปขายตรง50บาทก็ได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณประดับพบค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคำถามยังไม่ทันนะคุณผู้ฟังเพราะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็แล้วกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุกนะคะกับทาง LINE @pktalk ต้องคลิกส่งที่รูปภาพเท่านั้นนะส่งมาทางช่องแชทนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะนั้นส่งมาที่รูปภาพนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้หมดเขตรับคำถามเนี่ยจนถึงเวลาเที่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ